เอาละครับตอนนี้นะครับทุกคนกำลังรับชม Minecraft Hardcore ในพาร์ทที่10นะครับทุกคนครับโอ้พระเจ้ามาถึงพาร์ทที่10แล้วเหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากแก้วในพาร์ทนี้นะครับผมเราจะทำการไปตามวิลเลจเจอร์แฝงฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แหละนะง่ายๆดีโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทุกคนหนึ่งไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมส่วนคอมเมนต์ประจำวันนี้นะครับผมนะผมชอบคอนเทนต์นี้มากเลยเป็นสาระที่ไม่มีสาระครับไอ้เหี้ยอย่างกับเพนกาซโนวาเมื่อสาระมาฝากพี่สามารถเอาไม้ไปคราฟไม้ได้นะครับว้าวยอดเลยโรเซอร์แนบเลยท็อปออฟในคอมเมนต์สาระที่ไม่มีสาระไม่เอา2อย่างรวมกันได้คิดดูโคตรโหดแค่ก็ส่วนชื่อม้านะครับผมยังไม่ได้คิดนะครับผมเดี๋ยวผมนั่งอ่านคอมเมนต์ให้ครบก่อนนะครับเพราะมีคอมเมนต์ถึง 1,500 คอมเมนต์เลยนะฮะว้าวฉะนั้นตอนนี้ไปอ่านให้ครบนะครับผมเดี๋ยวโอเคไปดูในคลิปได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับผมป่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับไปดูกันสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับนายอยู่กับผม12ทามนะครับวันนี้กับพี่แฟนก็ได้ทามทุกคนนะทามทามตายแล้วครับแต่ว่ายังอยู่เฮ้ยวิญญาณทามทุกคนครับตอนนี้เราจะเจอวิญญาณทามทุกคนนะคือทามตัวจริงนี่เสียชีวิตไปแล้วทุกคนเป็นคนตายดูเนี่ยเห็นป่ะเขาพูดเป็นเสียงนี้ได้ยี่พี่วิญญาณน่ากลัววะโอ้ฉันพ่อของปูด้วยกิมเมาอะโอเควันนี้นะทุกคนนะวันนี้เราจะทำการไล่ NPC กลับไปที่บ้านนู้นนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าของใจพี่เฟรมนะครับไก่พี่เฟรมกับทามมาทำการหาไม้ให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยอะไรวะเดี๋ยวมิกกี้เมาส์ตัวนี้ผมจะหาไม้ให้เฮ้ยพี่มิกกี้เมาส์จะหาไม้เราพี่เดโอ้พี่ทุกคนต้องพูดตามผมกลัวน้ำวันด้วยไม่ปกติขึ้นทุกวันนะพี่นะมึงยิ่งไร้สาระขึ้นทุกวันเฮ้ยน้องๆดูเยอะโอ้น้องๆดูเยอะก็เลยแบบอยากให้เป็นมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ยนะโอ้มาครับเดี๋ยววันนี้ผมไปทำเกมเกิดน้องๆจะชอบการ์ตูนอ๋อเกิดน้องชอบการ์ตูนเนี่ยเอมอนมันเป็นโดเรมอนแล้วไงมันเสกของได้เสกของไม่ได้เสกของก็เรียกว่าเอาออกไปจากกระเป๋าใช่ออกมาจากกระเป๋าเฮ้ยคุณอะไรของคุณนะคุณโทษว่อยผมไปกินเลยเหรอคุณทามะแหมดีไม่ดีไม่ดีไอ้พี่เฟรมเป็นตัวอะไรเนี่ยพี่เฟรมเป็นอะไรวะไม่รู้เอาเลยดีวะตัวอะไรก็ได้เหรอคิดนะอะไรก็ได้เจอได้เฮ้ยคิดไม่ออกอ่ะไอ้ช่างมันเถอะโอเคครับทุกคนในวันนี้นะครับนั้นเราใช้พี่เฟรมอย่างที่บอกไปว่าพี่เฟรมต้องไปตัดไม้แล้วก็ทำหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านPCแบบขนาดย่อมให้เรานะทุกคนที่แถวบ้านเราพี่วิ่งมาตรงทางไปนั่นดิไปทางไปก็เลยนะไปอะไรวะเนี่ยวิ่งกับตายมึงวิ่งมาตรงทางไปนั่นแหละพี่เฟรมทางไปไม่ทางไปเขาเลยนะทางไปหมู่บ้านทำไมอ่ะมันจะพี่จะเห็นเสาสูงอยู่เสาหนึ่งอ่ะทำไมวะเออน่ะพี่แล้วพี่ทำหมู่บ้านแถวเสาสูงเลยเสาสูงเออหูแต่ว่ามันผมบอกเลยว่าชันเยอะมากทุกคนนอนก่อนไหมเดี๋ยวค่อยนอนเดี๋ยวค่อยนอนกูยังไม่เจอเตียงเลยต่อของชุบเยเสาผมไม่รู้นะว่าไอ้ power rail เนี่ยตอนนี้สมัยนี้คือแบบว่าพลังงานมันจะกระจอกขนาดไหนนะคือผมกะระยะไม่ได้เลยเว้ยผมเล่นมาแต่ระยะเก่าๆอ่ะแต่ระยะใหม่ๆที่กะไม่ได้จริงๆนะไอ้เกี่ยวกับรถรางอ่ะใช้เตาเผาดิไม่ได้เตาไงเออว่ะเผานี่แต่รถกดทีเดียวอ่ะใช่ทีเดียวมันก็มาเรื่อยๆเลยนะแต่บางทีก็แบบอยากใช้รถรางเหมือนแต่ก่อนนะพี่แบบรถรางมันกากมันถูกเนิร์ฟลงเยอะเลยทุกคนเนิร์ฟแบบจริงเราใช้รถเตาเผาตั้งนานแล้วนะมันไม่ได้ถูกเนิร์ฟหรอกเว้ยคือมันบัฟรถเตาเผาแต่มันเนิร์ฟความเร็วเฉยๆอ๋อเออรถเตาเผาจะแรงมันแรงกว่าเดิมเยอะเฮ้ยสุดยอดไม่หมายถึงแบบไอ้เวลาที่เราแบบมันดันได้ทุกอย่างเวลาที่เราต่อปกติไงต่อปกติก็แบบอยากให้มันเป็นบล็อกอย่างนี้บ้างเฮ้ยเฟมผมมาตรงป่าเนี่ยผมอยากบอกทุกคนนะผมมาตรงป่าแถวนี้ผมเจอนั่นแหละแพนด้าว้าวแพนด้าด้วยวะเราจะเลี้ยงที่บ้านเด็ดเลยต้องจับแพนด้ากลับมาเลี้ยงที่บ้านได้ทุกคนนะภารกิจของเรานะครับต้องมีสักวันที่เราจะทำการปลูกฟาร์มแพนด้ากันทุกคนถ้าถามว่าฟาร์มแพนด้ามันให้อะไรเราบ้างจริงๆมันก็ไม่ให้อะไรหรอกแต่ว่ามันเขาเรียกนะสวยมันน่ารักอ่ะใช่เราก็ทำไปเถอะนะให้มันรกบ้านให้มันรกบ้านคือบ้านผมทรัพยากรที่มันเยอะทุกคนนะพอดีว่าพี่ซื้อมาหลายไร่น้องๆพี่รวยเกินไปนั่งต่อทางไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเราจะเร่งสปีดตอนต่อทางกันนะทุกคนโอ้ทุกคนคือพูดตรงนี้เลยนะว่ารถรางสมัยใหม่นี้มันยุ่งยากกว่ารถรางสมัยเก่าเยอะๆพี่เฮ้ยใครชิเพชรใครชิเพชรเดินมาวะถ้าเกิดมันตกขึ้นมานะเสียวแล้วเกิดน้องชุดนี้โค้งร้อยศพไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมคือพระเจ้าเฮ้ยสุดยอดป่ะเฮ้ยถามเลสโตนหมดอ่ะที่บ้านนี้ป่ะใช่ด้วยนะมีเหลืออีกไหมตอนนี้ไม่มีพี่เฟรมมีไหมเจมเจ้าคือเจ้าคือความหมายของหมู่บ้านโคโนฮะเข้ามาเล่นเลยเราไม่ได้ฟาร์มไว้เฮ้ยแม่เฮ้ยผมฟาร์มอยู่คนเดียวคนเปียกเปียกเนี่ยนั่นแหละโอเคฮะแล้วเราให้มันมาทางนี้ไปโอ้แล้วทางนี้คือโคตรไกลเลยเดี๋ยวที่ผมตอบมานะเว้ยคือตอนแรกที่ตอบบล็อกคอมเบอร์สโตนไปคือนั่งฟังเพลงไปมันก็ไม่ได้อะไรกันเร็วขนาดนั้นอ่ะแต่นี่คือพอมารู้ความจริงก็ทางมันไกลมากจริงนะทุกคนดูไกลแบบโอ้พันลี้อ่ะจริงเชื่ออันนี้เดี๋ยวผมค่อยเอาน้ำมาใส่แล้วกันค่อยเอาเลสโตนท็อตมาปัดไล่ปักเรื่อยๆไม่ใช่ไล่ปักทำไมครับนี่ผมใช้เลสโตนท็อตไงผมแบบใช้วิธีโบราณจริงๆมันไม่ควรเนิร์ฟรถไฟเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เนิร์ฟมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันแค่ช้าเฉย
เออมันช้าลงแต่มันช้าลงเยอะเลยนะใช่วิ่งแสง วิ่งแสงรถไฟได้ทุกคนคือแบบผมว่ามันก็ช้าลงเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยฮะซอมบี้เยอะจังเลยตอนนี้พี่เป็นทำอะไรอยู่อ่ะพี่เป๊ะเตรียมทำอันนี้ไอ้บ้านเตรียมทำบ้านว่ะเฮ้ยทุกคนสุดยอดคนนี้บอกแล้วอัจฉริยะเราต้องเตรียมพื้นที่ดินก่อนแล้วเราแบบเยอะจังเลยเนี่ยอุ้ยเปลี่ยนไปที่เพื่อนจังเลยมานั่งไรแปะเลยนั่นแหละคือถ้าเกิดสมมติว่า IPC มันเกิดใช่ป่ะมันก็เราต้องมา AFK ตรงเนี้ยพี่ถ้าอยากจะนั่นจริงๆอ่ะถูกป่ะล่ะมันต้องมา AFK ทิ้งไว้ตรงเนี้ยใช่ปุ๊บโอ้โหตรงนี้ต้องทำไงดีวะเนี่ยไม่ใช่เบื่อไม่มีอุปกรณ์ทำไมวะมีพั่วป่ะพั่วผมมีอยู่เดี๋ยวให้ทีละนิดทีละนิดให้เดี๋ยวไม่ให้โอเคแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมทำการนี่ก่อนเตรียมลงจุดนี้ก่อนไปครับนั่งต่อลงข้างล่างนิดนึงครับผมเออถึงแล้วเว้ยจะได้แต่ละแถวมาแบบถึงแล้วผมเอาเลสเตอร์มาแล้วจะได้มาพี่เออเดี๋ยวมันเข้ากันแล้วก็ผมแล้วก็ถมเป็นนั่นใช่ไหมถมด้วยพื้นไม้ผมว่าใช้ไม้หรือหินดิหินดีกว่าปะไม้ก็ได้เอ้ยไม้ใช่แต่หินเราก็มีเยอะอยู่นะจะได้ไม่ต้องเปลืองไม้ไม่ก็ถมพื้นอ่ะใช้พื้นเป็นหินนะใช้พื้นเป็นหินใช้บ้านเป็นไม้ก็ได้ก็ดีเอออย่างงั้นก็ดีเคลียร์ทุกคนไปครับเดี๋ยวต่อไปแล้วครับผมเราจะทำการอ่ะให้พี่เฟรมอุดนี่ไปก่อนทดสอบรถรางเฮ้ยขอเลสโตนหน่อยทำเชื่อได้โอ้โหมึงให้ดูมันให้เลสโตนมาเชื่อใจมากนะคอมเมนต์จากน้องๆในครั้งก่อนทุกคนคือหลายคนก็คอมเมนต์มีสาระมากนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคอมเมนต์มีสาระพอตัวเลยครับบางคนก็คอมเมนต์อยากคอมเมนต์ภาษาต่างประเทศอยู่ไอ้เหี้ยกล้วยทามมาหนึ่งในนั้นเอาสารต่างประเทศอ่ะบ้าแล้วมีผมเดี๋ยวอ่ะไม่มีนะผมว่าน่าจะมีว่ะผมไม่ได้ทำคอมเมนต์เลยชัดเจนคือผมบอกภาษาต่างประเทศเยอะมากผมนึกว่าช่องผมแม่งโกอินเตอร์แล้วอ่ะจริงไม่ใช่นะทุกคนไอพวกนี้มันมั่วพวกคิดจู้คิดจู้เบบีมีแต่พวกบ้วเออพวกคิดจู้ว่าแต่เป็นคนต่างประเทศแล้วก็พิมพ์ภาษาเกาหลีมาใส่ผมว่าเกาหลีอะไรพวกว่าแต่ไกลเกาหลีเนี่ยชิบหายไอระวังอันตรายนะฮะอันตรายเพราะอันตรายมันอยู่ทุกที่นี่ไงอันตรายมาแล้วลบไปอันตรายว้าวไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ที่มันเร็วไม่ติดอ่ะไม่ติดไหนติดด้วยเนี่ยติดดิไม่ติดเนี่ยมันจะไม่ติดได้ไงมันก็ติดดิไม่เห็นสีเลยเนี่ยเนื้อจ้าติดอะไรสีมันเข้มจังวะเออสีตอนเช้ามันดูยากเว้ยมันดูยากนี่ทุกคนเอ้ยขาลงอ่ะสีเข้มเว้ยแต่ขาแบบตรงอ่ะสีอ่อนใช่เหรอวะได้อ่ะเออมาโหตอนนี้นะครับเราก็มีรางรถไฟขั้นสูงคือผมบอกเลยว่ารางรถไฟนี่อันตรายมากทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าดันมีแฟนทอมมาโฉบหรือสักอย่างนึงมาเกี่ยวแล้วพวกมันก็จะตายทันทีเลยไม่น่าจะรอดตายเหรอวะไม่น่าตายหรอมั้งผมไม่พี่มันสูงมากเลยมันสูงอยู่ประมาณร้อยบล็อกอะสูงจนพื้นดินร้อยบล็อกอะไปตายก็เลยไม่โตพี่กลัวพิการอะโอ้มาครับทุกคนเราจะทำการเอาจุดการ NPC เราจุดปล่อยตัวอย่างนี้แล้วกันนะจุดปล่อยตัวมาหรือพี่เฟรมก็นั่งต่อนี่อยู่ใช่ป่ะพี่ทำไปตัดไม้หน่อยดิเดี๋ยวกูไปไล่ NPC มาให้ตัดไม้หน่อยมีขวานป่ะไม้อะไรวะนี่ไงโอเคไปตัดไม้แบบไม้ปกติอ่ะไม้ตามจังเกิลไม้ตามอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้เลยนี่แหละเดี๋ยวผมทำการไปไล่พี่ซีก่อนนะทุกคนตอนนี้พี่เฟรมก็นั่งถางที่แล้วแต่ละคนแบบเราแบบหน้าที่ใช่ป่ะคนละอย่างใช่มันทำให้แบบเราเล่นเร็วขึ้นโอ้อ่ะพี่เฟรมเสร็จแล้วกูจะทำตรงนี้ด้วยครับพี่ทำไมป่ะเฮ้ยพลังมันน้อยยังวะเฮ้ยพลังมันน้อยไปป่ะไม่คิดว่าพลังรถรางมันน้อยขนาดนี้เนี่ยน้อยแบบจัดๆอ่ะพลังรถรางอ่ะพี่แบบรถรางขาขึ้นอะไรเงี้ยก็บอกแล้วมันทุลังอะไรเห็นไหมสีมันจางผมไม่คิดว่ามันจะกระจอกกระโปรงขนาดนี้เอาใหม่ทุกคนไปใหม่เราควรประหยัดแทนที่จะทำให้ประหยัดโอ้โหพี่แซมกูไปไม่ถึงฝั่งฝันลาก่อนพี่อยู่ไปไม่ถึงฝั่งฝันเจ๊ด้วยไม่ไม่นะอ๋อรถรางเหลี่ยมเกินป่ะนั่งสร้างนั่นก็ได้วะสร้างเฟอร์แนนด์ก็ได้วะแล้วก็ต้องใช้รถไฟเฟอร์แนนด์จริงๆใช่ไม่งั้นมันไม่ถึงฝั่งฝันวะฝั่งฝันมันช่างแล้วเราจะเอาอะไรเผาดีวะก็ถ่านไงไม่ผ่านเผากับอะไรก็ปะวางไปอ่ะเออแล้วมันก็เล่นเองให้เลยชัดเจนก็ถ่านใส่ก็จบละใช่มาดูสิว่าเราจะถึงฝั่งฝันหรือเปล่าไอ้ได้แน่นอน 100% ทำไมผมกดไม่ได้ต้องมีคนนึงกดแล้วอีกคนนึงไปกดอะไรวะกดรถรางไอ้เตาถ่านกดตั้งแต่ไกลๆเลยก่อนก็ได้แล้วค่อยขึ้นไปวิ่งไปขึ้นก็ได้น้ำหนึ่งนะมันจะไปแบบฟิวเลยเราต้องเอารถรางฝั่งฝันไว้ตรงนี้แล้วก็รถรางปกติวางไว้ตรงนี้เชื่อไหมว่ามอนมันจะขึ้นไม่ทันไม่นะไอ้ทามันก็ไม่ไปนะรถรางกูอ่ะใช่เหรอมันไม่ขยับเลยคนอะไรวะรถรางบ้างเหรอนี่ดูดิเราต้องเพราะว่าผมว่าฝั่งฝันเรามันใกล้เกินไปไหนเราตรงนี้แล้วกันนะมาแล้วก็รถรางไอ้น้ำอยู่ตรงนี้โอเคนี่ปะว้าวนี่เห็นไหมถึงฝั่งได้นี่ถึงฝั่งฝันเออแม่วันหลังกูไปปั๊มถ่านดีกว่าพี่เฟรมเอาไปเลยไอ้เฟรมมาแล้วว้าวผมโยนไม้มาให้แล้วโอ้มันต้องใช้วิธีนี้นะทุกคนนะแม่วิธีการฝังฝัน
โว้เอาจริงนะรถลางมันโดนเนิร์ฟมาผมว่ามันโดนเนิร์ฟทุเรศเกินอ่ะคือปกติว่าก่อนหน้านี้มึงเอารถลางแบบพ่วงอ่ะมึงนั่งแบบพ่วงรถลางอ่ะรู้ป่ะก่อนหน้านี้กูเป็นไงถามพี่เบมดิรถลางไอ้น้ำไปข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่ก่อนหน้านี้คือรถลางไอ้น้ำมันไม่ขยับเว้ยมันไม่ขยับเฉยมันไม่ขยับเพราะก็แค่มันชนกันเลยไม่ดีกว่าเหรอชนขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยเอ้ยทางขาดเฮ้ยทางขาดเฮ้ยต่อยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปลอมถามรถลายนะกูมาทีเด็กมันเหลือทีละกระชึกกระชักแล้วนั่นแหละทานหมดแล้วต้องคอยเติมโอ้มากระชึกกระชักเร็วกระชึกกระชักเร็วลูกพ่อเพิ่งทานหมดลูกพ่อโอ้ทุกคนยอดเลยครับสุดยอดเลยครับทางขาดแล้วมึงโอ้คุณภาพมาทุกคนผมต้องหาอะไรมาทำการอุดตรงนี้แหละให้ตายเถอะโรบินคือบางรถไฟเนี่ยผมว่าบางทีก็มันก็ไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่านั่นนะเพราะแบบเขาเรียกว่านะคนทำการรถไฟมันการรถไฟมันเขาเรียกนะงบมันน้อยพี่งบประมาณนะงบประมาณมันจ่อยเกินใช้ของถูกเนี่ยทุกคนดูดิใช้ของประหยัดอะโอ้บอกแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ให้งบประมาณผมน้อยมึงเอาอีกแล้วรถไฟรางขาดเละรถไฟรางขาดแล้วทุกคนโอ้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ดีเลยครับผมว่าผมต้องตรวจเช็ครถไฟอีกรอบมึงแล้วไม่งั้นมันจะรางขาดบ่อยไปแล้วกูเห็นมันขาดมา2รอบแล้วเนี่ยมาเจ้าหน้าที่รถไฟไปตรวจรถไฟต่อแม่หวังว่าน่าจะไม่มีรางขาดอีกแล้วนะไอ้ฮะวันโหทำได้อย่างนี้สิวะเฮ้ยคันนี้มาได้ทุกคนคันนี้มาได้แม่ไม่มีรางขาดล่วงถ้าเกิดไม่น็อตซีนี่จบแล้วถ้าเกิดกูเจอรางขาดอีกแล้วเรียบร้อยแบ็คแม่เนี่ยวางไม่ดีเลยแค่แหละนะไฟคุณภาพพี่เฟรมเนาะเราเขาไม่ใส่ใจอ่ะคุณภาพต่ำต่ำเขารีบผมเอาไม้มาให้อีกแล้วดีมากครับผมเมื่อไหร่จะเจอรถไฟคุณภาพสูงๆกับเขาสักทีหนึ่งทุกคนดูไว้นะอย่าทำรถไฟแบบเร่งรีบนะทุกคนทำแบบเวอร์ชันเก่าๆแบบไปงบประหยัดเนี่ยไม่ดีเลยพวกงบประหยัดทั้งหลายช่วงนี้คืองบประมาณมันต้องแบบดีๆหน่อยฮะเพราะว่ารถไฟเรามันถูกเนิร์ฟลงนะทุกคนไม่ได้สั่งกูเนี่ยสั่งของจากจีนนั่นไงแหละโอเคครับผมเอา MBC อ่ะขังไว้ในนี้เว้ยอันเดียวว่าวันนี้ผมต้องมาลักพาตัว Enjoy MBC แล้วผมมีอันนึงแล้วทำกล่องเฮ้ยพี่ผมว่าการลักพาตัว MBC ตอนคือมันดีมากเลยเว้ยมันก็ดีแหละแต่แบบมันก็เสี่ยงพวกซอมบี้อะไรด้วยไม่ผมทำเป็นเซฟตี้อยู่แล้วเซฟตี้ที่สำหรับ MBC นี่ๆๆๆไปแล้วก็มันมีหลายอย่างใช่ป่ะตัวพงตัวเผามีด้วยมันชีวิตมีหลายอย่างครับพี่เขาบอกชีวิตการเดินทางไปเลยลูกพ่อ MBC ไปไม่ต้องไหนจะมาเนี่ย MBC อ่ะมึงแน่คุณเอามาก็เท่าเดิมเลยยังไม่สร้างบ้านเสร็จเลยมึงกำลังไปอยู่พี่แฟมเดี๋ยวฝากดูแลมันด้วยนะรู้พี่ดูแลมันได้ทำดูแลมันที่ทำมึงไปถึงแล้วอยากรู้อ่ะใช้งบพวกนี่แบบโอ้สิบอันจริงงบประมาณเรานี่มันจำกัดนะพี่นะพี่ต้องเข้าใจหน่อยงบเราน้อยงบประมาณเราน้อยพอดีว่าทางลุงปู่ไม่ค่อยให้ยกงบประมาณเรามาไหนวะมาถึงยังวะไปดูให้หน่อยดินี่แน่เฮ้ยขึ้นไปไปผ่านไอเดียก็เอาอยู่ว้าวไปอีกตัวแน่เอาตัวนี้แล้วกันนะไปขึ้นรถฟังไปรถลากขึ้นรถลากถือว่าไปยุ่งเลยเพื่อนเขาให้เพื่อนเขานอนไปไอ้ว้ายอะไรวะทำเฮ้ยยอดเลยครับไม่ทำเกิดอะไรขึ้นระเบิดด้วยอ่ะมีคนวางระเบิดป่ะเชียดคือผมวางบล็อกเลสโตนปุ๊บเฮ้ยมีคนวางระเบิดรอผมวางนี่ว่ามีคนเหลี่ยมวางกับดักวางระเบิดเลยไปตัวแล้วไปตัวทุกคนแม่เด็กเรท่ามาว่ะเรท่ามาแล้วเหรอใช่แฟนทอมมาเวลกรรมแล้วหลักทุกคนอิเลชามาเราต้องเตรียมหลับแล้วพักก่อนนะพักก่อนซีรีส์นี้ใกล้จบแล้วทำไมวะตายแล้วตายเฮ้ยผมไม่ตายง่ายหรอกคุณนะไปไปซื้อลูกพ่อไม่ไอ้ชายไอ้แมนมึงต้องไปนี่แมนไอ้แมนโอ้ไอ้แมนแม่บักแมนเข้าล่างบักแมนไปหยับลาก่อนการมันทำแมนโอเคผมก็ทำการไอพีซีไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเรื่องที่ดีวิปเปอร์โอแมนวางเตียงที่เหลือโอเคปิดประตูให้ไอพีซีถึงยังวะให้ทำเอ้ามันกลับมาได้ไงอ่ะโอ้ยมันกลับมาหมดเลยครับมันไม่เห็นมีเลยนะมันกลับมาหมดเลยเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนี่ที่เห็นเนาะต้องมีรางรถไฟต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมีอะไรอย่างที่ทำให้มันกลับมาทุกคนผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้มันไอพีซีกลับมามันอยากกลับบ้านมีวิปเปอร์ตัวนึงลอยว่ายน้ำมาทำไมมันต้องไอพีซีมันถึงกลับมาผมต้องเอานี่แหละต้องส่งรถลางมันมีคือตัวนึงลอยว่ายน้ำมาแน่ๆเลยลอยว่ายน้ำมาคืออะไรวะแล้วก็คือเจ็บช้ำทรงอุลาก็เคยมันพยายามระเบิดรักสามเคยแต่สุดท้ายต้องมาตายโอ้ยเพย์เพย์เยอร์ฆ่าตายป่ะโอ้แล้วอินเดียท่าอะไรมันเยอะขนาดนี้นี่นะฮะเราจะทำการทำจัดการมัน
เดมขอให้โชคดีผมออกเกมแล้วไปเว้นเยอะมากเยอะมากอยากรู้ว่าอยากรู้ NPC มันโดนอะไรมันถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยมันกลับมาหมดแล้วพี่เลยแบบไม่โหลดหรือเปล่าเฮ้ยมันกลับมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกลับมาได้ไงกูไม่ได้มึงกลับเฮ้ยกลับไปอยู่ในจุดรอไปพอได้เยอะมากกูกลับมันติดอะไรวะต้องไปดูจริงๆแล้วพามา5ตัวพี่มา2ตัวมาแล้วไม่มาผมอยากรู้ว่ามันติดอะไรไงนี่ที่ผมอยากรู้ผมไม่อยากรู้เลยหรอกก็บอกแล้วว่าให้นอนนะมันติดอะไรวะเอามา2ตัวยังวิ่งตามทันต้องไหมรู้ว่าติดอะไรเงี้ยเอามา5ตัวมันต้องไปไล่จับตัวมันติดอะไรวะทุกคนแม่ไอ้ NPC หน้าโง่แต่ไม่เป็นไรผมเอาเฟอร์นันยัดไปแล้วน่าจะไม่ติดละตอนนี้เฮ้ยจริงเปล่าเออจริงๆเชื่อดิสภาพเป็นคนตกรางไม่มีรางอยู่ไม่มีรางอยู่นี่โอ้ยฆ่าไปหลายตัวแล้วนะฆ่าอะไรอะแฟนทอมเนี่ยแฟนทอมมันเยอะขนาดนี้เหรอเกินเยอะมากพี่เยอะมากเลยเย่เอายังไม่ตายถึงยังไม่ทำเย่เอายังไม่ตายโอ้ยหมดแล้วไม่ใช่ถึงนะถึงแล้วไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะฝุ่นไอ้พี่ซีมันจะหายไปไหนทุกคนไอ้ทามไม่เห็นวอตมาเดี๋ยวครั้งนี้เราไปทำการดูไอ้พี่ซีกันดูว่ามึงไม่ตายคาลางนะตกลางเปล่าตกลางโอ้บนลางคุณภาพต่ำบอกแล้วฮะน้องๆแล้วลางคุณภาพมันขั้นต่ำเกินไปโอ้ไม่ถูกมอกรเลยรถเตาเผารถเตาเผามึงอย่างช้าเลยพี่กูเห็นรถเตาเผามึงแบบสโลแบบสโลมันก็มาถึงนั่นแหละไอ้นี้มึงช้ากว่าเนี่ยนานกว่าใช่นานกว่ารถเตาเผากูอีกอ่ะเฮ้ยมาแล้วสรุปตอนแรกมันติดอะไรวะทุกคนทำไมถึงโดนวาร์ปกลับมาน่าจะชนกันเองเออน่าจะชนกันเองจุดนึงที่มันไม่ไฟฟ้าส่งไปถึงน่าจะเป็นยังไงจุดการไฟฟ้าน้อยถึงแล้วใช่ป่ะแล้วถึงแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเอามาลงนะว้ายมันวิ่งกลับมาแล้วไม่วิ่งกลับมาแล้วกลับไปตามทุบหลังแล้วตามทุบหลังเออมันกลับมาไม่ได้แล้วล่ะให้ตายเถอะโรบินโอ้โหทุกคนครับชีวิตมันยุ่งยากอย่างนี้นะแม่มาโอเคครับตอนนี้พี่แฟนก็น่าจะเสียงใครระเบิดดิเว้ยระเบิดมึงเก๋จังวะทีนี้นี่มาเป็นตาลีบันเลยทุกคนพี่เอ็มใช้ไม้ขาวปูเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่ไอ้นี่มันเกิดแล้วอ่ะให้เลิกกับเล็มเกิดด้วยเฮ้ยพี่มันปิ๊งรักมันพ่อรักกันดีแล้วพี่เออจริงเลยมาช่วยสร้างบ้านมันเสร็จแล้วพี่เฮ้ยทำไมมีแมงมุมมาขี่รถล้างด้วยวะแมงมุมขี่รถล้างด้วยแมงมุมอยากยุ่งแล้วมันอยู่ข้ามกลางเอ็มซีเนี่ยดูดิประตูวางตรงไหนวางตรงไหนประตูเหรอประตูเราต้องวางด้วยเหรอไม่ต้องวางประตูก็ได้ปะใช่ประตูเหล็กเหรอไม่วางข้างเดียววางตรงเดียวใช่เราจะวางไปหันไปด้านไหนวางหันไปด้านไหนดิเสร็จแล้วไว้พื้นไปเว้ยโอ้โหไอ้ฝนตกว่ะตกอีกแหละฝนตกนี่คือแบบอยากให้มันเกิดอย่างหนึ่งมากเลยเว้ยมาโครกระดูกอ่ะมันจะเฟี้ยวมากจริงชิบมาฟังกระจกไหมเออใช่พี่ไอ้กระจกมีอยู่ตรงบ้าน NPC พี่แฟนไปเอาดิพี่แฟนต้องขับรถลางไปเอาอ่ะรู้พี่ทำได้พี่ไม่หรือไม่ก็ให้ผมไปเอาเองเอ้ยมันเกิดอีกแล้วเยอะจัดๆนะเยอะไปหรือบางทีเบื่อมันแล้วเนี่ยเจอบ่อยแล้วบ่อยขนาดไหนเมื่อคืนนี้ก็เจอใช่เหรอเมื่อคืนนี้มันโฉบจนเป็นฝูงอ่ะมันโฉบจนหมวกแตกไปแล้วรอเฮ้ยมันโหดจังไว้ตัวนี้โอ้ยแมงมุมกัดแมงมุมกัดทุกคนโอ้โหพวกนี้แมงมุมมันโหดตอนนี้แฟนของอะไรอยู่ครับพี่โอเคเดี๋ยวพี่ต่อหลังคาฝั่งนี้ผมต่อหลังคาทางบนข้างบนแล้วกันเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทำการต่อหลังคานะฮะเพราะว่า NPC ในเวอร์ชันใหม่คือแบบว่ามันจะนับบ้านคือบ้านคือต้องเป็นสิ่งที่มีหลังคาถูกปะล่ะนั่นแหละมันถึงจะนับเป็นบ้านทุกคนฉะนั้นแล้วคนที่จะต่อหลังคาไว้นะจะได้แบบนับเป็นบ้านประตูแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะประตูไม่ต้องมีก็ได้นะจริงๆแล้วเราจะเข้าไงเออประตูเหล็กไงประตูเหล็กนั่นแหละไม่พอผมคิดว่ามันผมคิดว่ามันเล็กนะคิดว่าแบบถ้าเกิดทำสักแบบร้อยคูณร้อยอย่างเงี้ยปัญหาอย่างนึงคือมันจะแหลกแหลกเหรอใช่มันจะล้นตลาดมันจะเยอะขนาดไหน MVC ถ้าเกิดสมมติต่อมาแหลกอ่ะลองนับ2บล็อกเนี่ยถึงนู่นน่ะมันได้กี่อันแล้วก็นับเออ1 2 3 4 4คูณเท่าไหร่4คูณเท่าไหร่4คูณไม่รู้20ป่ะ4คูณ20เท่าไหร่80เออนั่นแหละ40 80เตียง80เตียงได้80ตัวเลยป่ะเอา1ผมตัดไม้มาแล้วกัน40ตัวก็แหลกแล้วมันไม่ใช่หรอกที่ไม่อยากทำเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะอยากทำประมาณครึ่งนึงแล้วให้มันเดินครึ่งนึงมันจะได้หาของง่ายอืมโอเคดูของยากหรือเปล่าถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่อัดนี่คือแบบของนี่หายากมากๆเลยนะทุกคนใช่แล้วต้องไปสุ่มแล้วบางทีเราหาตัวซ้ำอะไรเงี้ยมันใช้เวลาเยอะเกินไปถ้าสมมติว่าเราเจอตัวไหนที่แบบว่าเราต้องการจริงๆอ่ะเราค่อยแบบลากมาไหมเรียบร้อยเลยนะเนี่ยอุ้ยเออจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้ได้นะอย่างสมมติเราทำอันเนี้ยเป็นหมู่บ้านแรกเป็นทำฟาร์มปั๊มเหล็กหรืออะไรก็ได้เออแต่ถ้าเราเจอตัวดีๆปุ๊บเราลากไปอีกบ้านหมู่บ้านนึงเอาดีป่ะได้เป็นร้านขายของอะไรเงี้ยถ้าเป็นร้านขายของเป็นโซนเป็นตลาดถ้าเกิดเราเจอตัวดีๆนะวงเล็บมีวันมีวงเล็บไปก่อน
วงเล็บวงเล็บมันยากนะตัวดีๆเนี่ยบอกเลยว่าหายากยากนะทำที่นอนไว้ดีกว่าแล้วต้องไปทำหาหนังสืออีกทำหนังสืออีกโอ้โหที่นอน80อันอ่ะไอ้ผมมีที่นอนนะโพเดียม80อันนะเออได้ได้ทำโพเดียมให้ที่นอนพี่ไปเอาที่นอนจากบ้านก็ได้ผมมีกระดาษอยู่กระดาษมีเยอะเลยมาทุกคนอุ้ยคนยิงมีคนไล่ยิงชื่อเนี่ยเราไม่อยู่ไกลบ้านชิวๆก็อยู่ใกล้ๆมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นอยู่บ้านในขาวไอ้ดำอ่ะในขาวไอ้ดำนั่นไงพวกไงไอ้พวกม้าทั้งหลายพวกม้าโอ้มึงเอาไปเล่นตอนทำยังไงอ่ะรวยไหมเนี่ยอุ้ยฟ้าผ่าเลยระเบิดวะระเบิดเลยผ่าระเบิดระเบิดดิฟ้าผ่าอะไรไปทุกคนมันแต่เดี๋ยวผมไปเอากระจกก่อนนะพี่เฟรมนะได้ผมว่าทำกล่องมาตัวนี้ดีกว่าจะได้แบบเก็บอุปกรณ์ไว้ง่ายๆทุกคนเฮ้ยกล่องมากล่องไว้ลูกพ่ออุปกรณ์ที่ต้องเก็บตอนนี้เรามีขนแก่เยอะไหมขนแก่อะผมไม่เรามีแต่เรามีเตียงเยอะนะไปดูกล่องเตียงดิเตียงโอเคกล่องเตียงว่าตอนมีเตียงเยอะอยู่จากความคิดผมเฮ้ยไก่น้อยเตียงเยอะเนี่ยนะมีเท่าไหร่พี่เตียงมีไม่เท่าไหร่อะมีแค่เต็มตัวนึงเองงั้นพี่ไปเอาเลยเอากันไกลตัดของแก่เลยไม่นะโอ้กองไม่จะพออยู่ประมาณ64อันน่าจะพอแหละเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่คุณภาพเราทำสักประมาณ50เตียงก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยขยายไปเรื่อยๆถ้าเราหาไม่เจอจริงแล้วก็ทำเพิ่ม50เตียงนี่ถือว่าเยอะป่ะเยอะนะเยอะแล้วอย่างนึงเราเอาเนี่ยโยนให้มันกองนึงไปเลยพวกข้าวแล้วมันเดี๋ยวมันก็นั่นเองผสมพันธุ์ออโต้ใช่เฮ้ยดีทุกคนดีนี่แหละโหสิ่งที่เราควรทำมานานนะจริงๆเราควรทำแบบนี้มานานมากแต่เราไม่ทำกันสักทีนึงทำไมครับเราไปทำฟาร์มตรงนู้นไงเราไม่ทำฟาร์มใกล้บ้านไงใช่คือถ้าทำใกล้บ้านแต่แรกมันจบอยากจะทำใกล้ๆบ้านไว้เดินไปมันจะได้ดูสวยงามอ๋อเราต้องเน้นความสวยงามด้วยคือเน้นความสวยแห่งการเอาชีวิตรอดใช่เหรอวะเข้าใจเอาชีวิตรอดการเน้นความสวยงามเหรอเออทำไม NPC มันเดินกลับบ้านแล้วน่ะฮะอ้าวอะไรใช่ป่ะไหนอ๋อเนี่ยมึงนี่หมายว่า NPC โผล่ NPC อะไร NPC หรือว่า NPC วิ่งกลับบ้าน NPC ใช่ครับเฮ้ยโอ้โหในบ้านอีกแล้วอะไรกับ NPC วิ่งกลับบ้านวะนี่มันครูพี่นั่นครูคนแปดอะไรนะบ้านเป็นรูใช่อ่ะบ้านเป็นรูเกิดอะไรขึ้นไม่ท้าคิดว่าระเบิดคิดว่าระเบิดบ้านโอ้ยเจ็บป่ะเดี๋ยวด้วยความเร็วนะครับเราจะทำการไปเอากระจกมาเลยดีกว่าอ่าพี่แฟมถึงบ้านแล้วพี่เดี๋ยวสร้างทำเลยอ่ะเออไม่เสร็จแล้วเอาเข้ามาเลยกลับไปแล้วใส่กระจกเลยใส่กระจกเลยไม่เดี๋ยวผมใส่กระจกก่อนนี่โอ้ยกับคอนโดแม่ใส่ห้องนี่มันห้องนี่มันแฟลตรูหนูดีกว่าแฟลตรูหนูนี่มันแฟลตรูหนูจะชัดเลยนะพี่นะโอ้โหเหมือนไปที่ซ้อมนักกีฬาเว้ยโอ้โหไปที่ซ้อมนักกีฬาคือตอนแรกที่ผมคิดเว้ยทีมใหญ่รู้ป่ะผมคิดคืออะไรแม่งเหมือนโรงเรียนประจำอ่ะเออนั่นแหละที่แบบเตียงมันได้เยอะเคยเก็ตป่ะเออโรงเรียนประจำจะชัดโหมาทุกคนสร้างเป็นกราสเพลนมาโอ้ยแต่โรงเรียนประจำเราก็ดีนะเว้ยแบบว่ามีอะไรบ้างนักเรียนที่มีคุณภาพหลายคนนะเพราะว่าผมเชื่อว่านักเรียนพวกนี้จะให้เมนดิ้งกับผมมาพวกนักเรียนนางโง่ฉันรู้ว่าแกจะให้เมนดิ้งกับฉันมาใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่ให้บังคับขู่เห็นข้านักเรียนที่คุณครูสุดโหดเยี่ยมใส่เสร็จแล้วนะทุกคนนะต่อไปก็เหลือแค่ประตูนะป่ะเอานี่แปะทุบข้างละ25นี่ว่ะข้างหนึ่งโคตรเยอะแม่มันมีหัวเตียงด้วยนะเห็นหัวเตียงป่ะหันคู่กันนะมันมีหัวกับท้ายเตียงป่ะใช่โหใช้เยอะจริงผมว่าหนังสือตอนนี้เราคือตอนเนี้ยหนังสือผมน่าจะพอแต่ไม้ผมน่าจะยังไม่พอพี่ไม้กูน้อยไม้ในกล่องเท่าไหร่ใช่อ่ะในกล่องนะตุ้นหนังสือกูเหลือ3อันมาทุกคนไม่เป็นไรผมมีความเชื่อว่าเราต้องทำกันได้เว้ยคือเราต้องวาง2จุดใช่ป่ะเราวางจุดไหนบ้างคิดหัวเตียงไงหัวเตียงอ่ะหัวเตียงเดียวเลยไม่วางจุดอื่นแล้วเอาหัวเตียงเดียวใช่โอเคอุ้ยไข่นะโผล่วะไอ้จุดเดี๋ยวไอ้ก็เกิดหรอกไอ้แล้ววะไอ้ปวกเฮ้ยโอ้โหไม้เยอะไปทำไม้เยอะไปว่ามันเยอะเกินเชื่อเกินไปรับไม่ได้เฮ้ยมาเฮ้ยเราประตูเหล็กอะเฟรมเอาเหล็กมาด้วยได้มาวางไว้ตรงนี้ป่ะทำเงี้ยนะโอ้ยอย่างงี้นี่เองทุกคนมาเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ประตูเหล็กครับปั่นไปนึงได้หรือเปล่านี่หนึ่งได้ได้ดิโอเคแล้วเดี๋ยวเราทำการเตรียมลายPCมาแล้วแหละได้โอ้โหดูเหล็กพื้นยังเป็นพื้นดินอยู่เลยพื้นอะไรเป็นดินนี่งบปันน้อยคือทางเข้าที่ดีมาเจ้า NPC น้อยฉันจะลากแกไปยังไงดีโอ๊ยอะไรเนี่ยสไปเดอร์มายังไงเนี่ยมาพี่ชึบเกินไป1 2 3 4ไปล้นลางหมดไทโรบินชิดเคทโรบินโอ้ยล้นลางในกล่องนี้ไม่อยู่ไอ้คุณภาพจะมาได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมาฝั่งนี้ดิคุณภาพนี้มอนเนี่ยยังไงมันทำสองชั้นเนี่ยร้านสองชั้นมันไม่ทำงานใช่เหรอถึงไม่ทำงานเหรอไม่น่าทำงานหรอกไม่แต่ครั้งก่อนมันทำงานไม่ใช่เหรอครั้งก่อนไอ้ที่เราเล่น145ก็ทำงานนะก่อนอะไรครั้งก่อนเราวางอันเดียว2ผมจำได้ผมยอมวางทับกันนะจำได้ที่มี2ชั้นนะทำอ่ะโอเคเรียบร้อยเราทำการละ NPC เข้าไปข้างในทุกคนนะแต่ว่าเราทำการรอนก่อนผมเพราะว่าตอนนี้ของเต็มเอาของไปเก็บก่อนเก็บของเตียงเหลืออีก5เตียงสุดท้ายครบแล้วใช่ไหมครบแล้ว
ปะแป๊บนึงนะไปเอ้ยพี่เต้เข้าไปตัวแรกค่อยเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยตัวสองเข้าตัวสองเข้าไปเลยตัวสามแล้วมันนอนก่อนดีไหมฮะแล้วมันนอนกันดีไหมได้พี่ได้เราเอาพีซีเข้าก่อนเข้าครบก่อนทุกตัวก็เริ่มขึ้นมาแล้วเอ้ยพีซีมันไม่เข้าอ่ะเอ้ยมันกลับมาเฮ้ยมันกลับมาได้ไงเฮ้ยอะไรคุณติดกันเนี่ยติดเหรองั้นพี่ทุบเลยเดี๋ยวมันน่าจะไปนอนเองอ่ะได้อยู่ได้อยู่เนี่ยก็มันไม่นอนมันจะเดินกลับบ้านกลับบ้านมันเหรอเออมันจะวิ่งกลับบ้านมันจะเริ่มเตียงเก่าเองไม่ได้อ๋อเฮ้ยพี่เป๊ปดูมีความรู้อ่ะมันไปซีทำเกือบร้อยรอบใช่อะพี่เฟรมบอกกูเกิดเพื่อเอาชีวิตรอดสินะเกือบร้อยปิดยังไม่หมดอีกปิดหมดแล้วหมดแล้วปิดห่วยเลยเรียบร้อยทุกคนปิดเอาเลยปิดอ่ะปิดโอเคอันนี้ก็โอเคเรียบร้อยโอ้ยตื่นตอนเช้าแล้วสินะสบายใจเอ้ยมันเปลี่ยนอาชีพมาแล้วเว้ยเออนี่แหละรีบเปลี่ยนกันเร็วโอ้โหสะท้อน2อะไรนะสะท้อน2เย็นแล้วเฮ้ยสะท้อน2ดีนะเว้ยเชื่อมันในตัวสะท้อนไม่จำกัดก็มีเชื่อมันในตัวมึงเฮ้ยทัดน้ำเอาปั๊มกันเลยลูกปั๊มกันเลยปะเฮ้ยไม่จำกัดวะเฮ้ยสวยไม่จำกัดอย่างจำอ่ะจำและแหลมแมวมากนี่มีอะไรจ๊ะมีซิลท็อตมีอะไรจ๊ะมีอควาเฮ้ยมาเริ่มปั๊มกันแล้วทุกคนครับดูเนี่ยปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของ NPC เฮ้ยงอบล็อกทองตั้งเลยวะรวยจังวะนี่แหละรวยเฮ้ยโชว์ริชป่ะรวยให้นายเด็กคนดูเฮ้ยเทพเฟรมแล้วก็จะปั๊มกันทุกคนที่เด็กเราเกิดมาละ2 ตัวละน้อยเอ้ย NPC เด็กมันเกิดแล้วเว้ยทุกคน2ตัวเดี๋ยวทำการกลับบ้านไปเอาไอ้เจ้าขนมปังเพิ่มก่อนมันใช้อย่างอื่นได้ป่ะนอกจากขนมปังไม่ได้ตัวนี้มันไม่เข้าสังคมอ่ะตัวไม่เข้าสังคมมีแต่ตัวสังคมรังเกียจป่ะทุกคนไปเอาขนมปังที่บ้านก่อนแล้วกันนะมาพี่แฟมไปทำเฮ้ยเราต้องเอาขนมปังโยนให้สักเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะเอาไปเลยขนมปังเก็บไม่เก็บอีกขนมปังเอาไปเก็บขนมปังซะ yes เก็บแล้วโอ้โหทุกคนเป็นไงนี่ครับอันนี้ก็เป็นเอ้ยเบรกวิ่งเล่นกันเต็มเลยเว้ยนี่ก็เป็น NPC ตัวแรกนะครับที่เราทำกันนะครับทุกคนคือบอกเลยว่าเยอะจัดๆนะทุกคนไม่แต่โกเลมเกิดแล้วเนี่ยไหนโกเลมเกิดข้างนอกนะเฮ้ยดีละเผื่ออนาคตได้ทำฟาร์มอีกรอบนึงจะผสมพันธุ์ให้มันได้ซ่อมแซมนะทุกคนใช่ครับป่ะงั้นเดี๋ยวเราทำการอย่าเพิ่งจบนะเดี๋ยวเราจะย่นระยะเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยเล่นกันก่อนนะพี่แฟมเดี๋ยวค่อยมาดูผลลัพธ์ตอนดึกๆแล้วกันเดี๋ยวผม AFK ทิ้งไว้โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนดึกๆครับทุกคนตอนนี้ตัดไปก่อน2 hours later นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเกม Minecraft นะครับหลังจากที่เราได้ทำการนั่งรอเป็นเวลามันชั่วโมง2 ชั่วโมงนะทุกคนนะก็นี่ครับอันนี้เป็น NPC ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวนั้นทำไมมึงนอนเลยมึงเนี่ยโอ้โหนอนได้เท่มากทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในหลังที่เรารอมานะครับมีแมวเกิดด้วยตัวหนึ่งเห็นปะทั้งแมวก็มีแล้วก็เลมนะครับผมที่กำลังไล่ฆ่าซอมบี้อยู่นะทุกคนโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับที่เหลือคือว่าเราต้องหาเมนดิ้งเว้ยซึ่งเมนดิ้งเนี่ยจากที่ผมคิดนะน่าจะหายากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็เจอนะครับทุกคนเจ๊ก็ในคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนเจ๊ไปเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์กด Subscribe ด้วยนะทุกคนป่ะบายครับถ้าถามว่าพี่เฟรมกับไอ้ทามทำไมไม่มาตอนสุดท้ายเพราะว่านี่มันดึกแล้วทุกคนก็คือเค้าก็หลับกันหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวที่ยังตื่นเพราะว่ามีงานต้องทำแม่งเอ้ยบาย